ดีค่ะตอนนี้พี่อ้อยย้ายลงมาครั้งแรกพี่อ้อยวางไว้ข้างบนเนาะหลานบอกว่าใกล้มือเขาจังเลยอาต้องเอาลงนะถ้าไม่เอาลงหายแน่นอนนะคะก็เลยย้ายลงมาเนาะย้ายลงมาข้างล่างราชินีไม้ใบเนาะก็เดี๋ยวเข้าบ้านใหม่แล้วก็จะไปลงกระถางนะคะให้ใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็จะทำให้ดีเลยเพื่อเราจะได้ดูแลเขาได้ทั่วถึงเนาะเพราะว่ามีหลายต้นมากนะคะถ้าอยู่อย่างนี้เราก็เหมือนกับเราไม่ได้ดูแลเขามากมายแค่รดน้ำนะคะแค่รดน้ำให้เขาพี่อ้อยซื้อสั่งก้านลูกโป่งมาแล้วเนาะมาเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้เขาที่คำยันเนาะอันนี้พี่อ้อยใช้ไม้แขวนเสื้อทำวันสีสวยๆค่ะอย่าเพิ่งถามพี่อ้อยนะคะว่าจะขายหรือเปล่าเนาะพี่อ้อยจะขอดูแลเขาสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้เขาได้แบบมีออกลูกออกหลานเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วว่าจะยังไงตอนนี้ก็ขอดูแลเขาก่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะขอบคุณ